大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第590集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางซื้อก็เตรียมหัวข้อดีๆเกี่ยวกับ business นะคะเป็นธุรกิจภาษาจีนมาแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะเป็นยังไงสัญญาชัดเจนไหมคะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงเนาะมันเหมือนแบบว่ามันมีมันตกเฟรมอ่ะตาเจ้าสวัสดีค่ะนี่ฮะนี่ฮะชุดสวยทุกวันเลยค่ะเหล่าซื้อหนูสังเกตด้วยขอบคุณมากค่ะบุญส่งนี่ฮะจุรามนนี่ฮะนะคะยังบุรณีเอาแชร์แล้วนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ให้ป๊อปปี้หยาง老师的直播记得点赞送大爱哈哈大笑还有分享นะคะวันนี้มีฮาฮาตาเช้าคือแบบสามารถแบบหัวเราะคลิกไอคอนหัวเราะแบบมีความสุขมาได้นะคะนอกจากส่งนะคะไลค์เป็นกำลังใจให้แล้วก็ส่งหัวใจแบบว่าให้แบบมันไลค์ทุกวันฟรีแบบนี้เลยนะคะเราชื่อและที่สำคัญอย่าลืมแชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของหนูเนี่ยละค่ะเวลาที่อยากจะกลับมาเรียนรู้เมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะจะได้ย้อนหาได้ง่ายๆเพราะว่าในเพจเราซื้อเนี่ยทุกวันจะมีทั้งคลิปสั้นคลิปสั้นมากคลิปตอบคำถามแล้วก็มีสื่อการเรียนการสอนรวมถึงไลฟ์บางทีเนี่ยแค่ผ่านไปวันเดียวเนี่ยหนูอาจจะหาไลฟ์ไม่เจอเพราะว่ามันจะรันไปเร็วมากเลยนะคะตาเจ้าเฮาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ business นะคะเป็นภาษาจีนธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการทุยหัวนะคะทุยหัวคืออะไรทุยหัวคือคืนสินค้านะคะเมื่อไลฟ์ที่เท่าไหร่นะก่อนหน้านี้เดี๋ยวจำไม่ได้ละแต่ว่ามีไลฟ์ไปแล้วสัก2ประโยคนะแล้วก็วันนี้มาต่อนะคะยังไม่จบก็เลยมาต่อค่ะนี่ฮาวค่ะขอย้อนหลังนะคะคิดถึงเราซื้อมากได้จ้าหลินฟงเชิงโอเคไม่วันทีดับไม่วันทีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้เราซื้อก็จะมาสอนต่อในหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวนะหัวข้อนี้เดี๋ยวเตรียมนิดนึงหัวข้อนี้ค่ะทุยหัวก็คือคืนสินค้านะคะมาในหัวข้อทุยหัวที่แปลว่าคืนสินค้าเนาะเดี๋ยวขอกระเถิบนิดนึงนะคะโอเคเพื่อวันนี้ใช้ขาตั้งกล้องตัวใหม่มันก็เลยแบบเซตแบบต้องเซตใหม่นิดนึงนะคะอ่ะโอเคได้อยู่นะคะแชร์แล้วใช่ไหมอ่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะมาค่ะเฟินเฉียงละมาเรียนกับเราซื้อแล้วเป็นเด็กเป็นหนูใช่ไหมก็เรียกรวมๆกันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะมาต่อจาก EP ที่แล้วอันนี้คือทุยหัวนะคะทุยหัวมีความหมายแปลว่าอะไรใครรู้ทุยหัวคือ什么意思ทุยแปลว่าวันนั้นสอนไปละเอียดมากทุยก็คือการถอยนั่นเองนะคะหัวคือสินค้าดังนั้นเวลาที่เราได้ยินคำว่าทุยหัวก็คือการคืนสินค้านั่นเองเข้าใจยังทุยหัวก็คือการคืนสินค้านะคะเดี๋ยวนะทุยหัวคือคืนสินค้าอ่ะคราวนี้นะคะวันก่อนก็สอนไป3ประโยควันนี้เราจะมาต่อประโยคนี้ก่อนเลยซึ่งเป็นประโยคที่ยาวนิดนึงแต่ว่าน่าสนใจนะคะก็คืออันนี้ค่ะดูนะอันนี้นะดูนะคะเราจะอ่านแล้วนะใครไม่ทันก็พิมพ์เลยนะคะหัวผิงสุนหวยจะไหลเปลี่ยนหัวผิงสุนหวยหัวเสียซื้อหัวเสียซื้อ的情况คราวนี้จะอ่านรวดเดียวก่อนเอาประโยคนี้ก่อนนะคะหัวผิงสุนหวยหัวเสียซื้อ的情况可以选择换货或退货คราวนี้เรามาดูกันว่ามันแปลว่าอะไรบ้างนะคะเริ่มจากคำว่าหัวผินกับหัวผินหัวผินแปลว่าอะไรใครรู้จักคำนี้บ้างหัวผิน是什么意思หัวผิน是什么意思ใครรู้ตอบเราสินิดหนึ่งนะคะใครรู้ตอบเราสินิดหนึ่งเราซื้อลองเปลี่ยนมุมนิดหนึ่งนะคะโอเคหัวผิน是什么意思ใครแปลได้หัวเนี่ยเป็นแปลว่าสินค้าใช่ไหมหัวตัวนี้มันคือสินค้าผ
ถิ่นก็แบบว่าเป็นสิ่งนะคะคือจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสินค้านั่นเองหรือเราจะเรียกว่าฮั่วอู้ก็ได้นะคะคำว่าสินค้านะคะในภาษาจีนเนี่ยก็ใช้คำว่าฮั่วอู้หรือฮั่วผิงได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะโอเคไหมฮั่วอู้ฮั่วผิงได้ทั้งหมดนะคะต่อมาคำว่าสุนไข่สุนไข่คำนี้นะคะก็จะมีความหมายแปลว่าอะไรเอ่ยเสียหายอ้าวสุนไข่เนี่ยมันแปลว่าเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราเกิดเจอสินค้าเสียหายหรืออะไรเสียหายก็แล้วแต่ให้ทุกคนนึกถึงคำศัพท์คำนี้คือสุนไข่เสียหายคือแค่ห้วยเฉยๆได้ไหมเราชื่อหนูใช้ห้วยมาตลอดเลยอะตรงชิ้นห้วยเหรอชิ้นห้วยเหรอโฉชิ้นห้วยเหรออันนั้นก็ได้เหมือนคือพังค่ะมันจะออกแนวว่าพังแต่สมมติว่ามันเสียหายแต่อาจจะยังไม่ได้พังแต่ว่ามันมีชำรุดมีอะไรแบบเนี้ยเราก็จะใช้คำว่าสุนไขว่โอเคมาเก็ตไหมคะบางอย่างคำอ่ะมันก็ใช้แทนพอจะใช้แทนกันได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะคะถ้าสมมติอารมณ์แบบว่าพังยับเยินนี้สามารถใช้ได้คือเจ๊งแล้วอ่ะใช้คำว่าแขวะตัวเดียวได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเน้นถือว่ามันได้รับความเสียหายการได้รับความเสียหายเนี่ยมันก็อาจจะยังใช้ได้อยู่อาจจะมีทะเลาะปอกเปิกบ้างบางอย่างคือสุนไขว่นะคะสุนไขว่เก็ตยังนี้ไปแล้วมาเข้าใจแล้วพิมพ์เลข8มาได้เลยนะคะมาแอบแชร์นิดนึงเรียกคนมาเรียนเรียกคนมาเรียนโอเคทุกคนพิมพ์เร็วมากดีมากค่ะป้า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 โอเคเหินหอนะคะแล้วก็ออกเสียงตามด้วยนะคะคนทางบ้านใครไม่สะดวกพิมพ์ไม่สะดวกก็จดเอาก็ได้นะคะหรือจะออกเสียงตามก็ได้ถ้าอยากพูดเป็นเนาะอ่ะซึ่งเนาะตอนนี้เราได้แล้วซึ่ง现在我们学了两个词一个是货品货品就是货物ที่แปลว่าสินค้าแล้วก็สุนไขว่ก็คือเขาเรียกว่าเสียหายแต่ถ้าหั่วอย่างเดียวแปลว่าพังนะต่อมานะคะหั่วหั่วคำนี้นะคะถือว่าเป็นคำเขาเรียกว่าเป็นไวยากรณ์เนาะที่เพิ่งสอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งมีความหมายแปลว่าหรือไม่ก็เข้าใจยังหั่วตัวนี้แปลว่าหรือไม่ก็นะเป็นการมันจะใช้ในประโยคบอกเล่าเป็นการบอกว่าถ้าไม่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งนี้นะคะหรือไม่ก็นะขั่วซึ่งคำเต็มๆก็คือขั่วเจอขั่วเจอนั่นเองนะคะเพราะฉันก็บอกว่าถ้าสินค้านี่นะคะเสียหายถ้าสินค้าเสียหายหรือไม่ก็ไม่ก็อะไรคะมาดูกันเสียซื้อมาดูคำว่าเสียซื้อกันสีฟ้านะเสียซื้อ是什么มีใครรู้ไหมเสียซื้อแปลว่าอะไรเสียซื้อแปลว่าอะไรคะหั่วผิงหั่วผิง就是货物นะคะก้าวต่อไปนับสอนสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะสสิประภาชัวหั่ว就是พังด้วยเหรอนะคะสุนหั่วคือเสียหายส่วนคำว่าหั่วตัวนี้นะคะก็คือหั่วเจอหั่วเจอที่แปลว่าหรือไม่ก็ใช้ในประโยคบอกเราคือมันจะเป็นโครงสร้างแบบ A หั่วเจาะ B ก็คือถ้าไม่แบบนี้ก็แบบนี้นะนะคะโอเคต่อนะคะคำว่าเสียซื้อเสียซื้อคำนี้นะคะแปลว่ามีตำหนิค่ะมีตำหนิอันนี้ไม่ได้พังนะแต่แบบเลยว่ามันมีตำหนินะอาจจะมีขูดขีดรอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสียซื้อเสียซื้อโอเคไหมโอเคไปต่อค่ะเราต้องได้ทีละคำก่อนนะเราสื่อสารละเอียดนะสไลด์อีกเปียหั่วอู่หั่วผิงหั่วผิง损坏หั่ว瑕疵แค่นี้ก่อนนะหั่วผิง损坏หั่ว瑕疵就是说สินค้านะคะเสียหายหรือไม่ก็มีตำหนิคราวนี้มันจะมีคำด้านหลังต่อก็คือเตอร์ฉิงขว่างเตอชิงขว่างตัวนี้เราจะทายได้สีเหลืองแล้วกันนะคะเรามาดูคำว่าเตอชิงขว่าง是什么意思มาดูกันชัดๆเอาคำว่าชิงขว่างก่อนชิงขว่างแปลว่าอะไรนี่พวกเราเลิฟไลค์แชร์กันหรือยังจ๊ะนะชิงขว่างคืออะไรชิงขว่าง是什么意思ชิงขว่างแปลว่าอะไรคะ
你好老师你好ค่ะมาเลยอ่า瑕疵คือมีตำหนิถูกต้อง瑕疵คือมีตำหนิแล้วคำว่าสุ่นไขว้คืออะไรเออสุ่นไขว้นะคะสุ่นไขว้เมื่อกี้ก็สอนไปแล้วเสียหายใช่ไหม瑕疵มีตำหนิแต่คราวนี้เนี่ยเราซึ่งมาสอนต่อคำว่าฉิ่งขว้างแปลว่าสถานการณ์โอเคไหมสถานการณ์นะคะหรือจะเป็นสภาพการก็ได้อ่ะสรุปก็คือฉิ่งขว้างเนี่ยจะแปลว่าสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่าสภาพจะหลายเปลี่ยนฉิ่งขว้างตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าสถานการณ์เหตุการณ์หรือสภาพขึ้นอยู่กับรูปประโยคว่ามันควรจะใช้คำไหนโอเคไหมเออสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอืมเออนะคะตุ้ยตุ้ยต้องมี2แต้มค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อไปแก้ใหม่นะคะแก้ให้ตอนนี้ก็ได้เออเอาเป็นสีฟ้าเดี๋ยวนะสีฟ้าเดี๋ยวแก้เลยเดี๋ยวแก้เลยแก้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจัดการสีกันโทนสีฟ้าอ่อนอ่อนอันนี้ละกันอ่ะลบกันลบกันลบสีฟ้ากันเดี๋ยวเราแก้ให้นิดนึงนะคะฉิ่งขว้างคือสภาพหรือเหตุการณ์นะคะฉิ่งขว้างก็คือสภาพหรือเหตุการณ์นะคะระบายสีทับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเตียนทีอ่ะโอเคไหมแก้แบบนี้เลยนะคะฉิ่งขว้างนะคะแปลว่าสถานการณ์เหตุการณ์หรือสภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะสถานการณ์เหตุการณ์หรือสภาพได้ทั้งหมดเลยนะคะเราซื้อว่าวันนี้กล้องมันแบบตกไปจะเออวันนี้เปลี่ยนขาตั้งกล้องใหม่ไงไอ้นี่มันแบบใช้พื้นที่เยอะมากอ่ะไปต่อนะคะซึ่งเราฉิงคว่างพอเราได้แล้วคราวนี้เรามาดูคำว่าเตอคืออะไรเตอเนี่ยใช้ในการแสดงความสัมพันธ์นะคะแปลว่าของหรือที่โอเคไหมใช้ในการแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่ดังนั้นเนี่ยเวลาที่หนูเห็นคำว่าเตอปุ๊บอ๋อแปลว่าสภาพของเหตุการณ์ของอะไรนั่นเองสภาพของเหตุการณ์ของมันเป็นสภาพของอะไรบ้างเราก็มาดูกันนะคะหัวผิงส่วนขวายหัวเสียซื่อเฉิงควางคือในเรียกว่าในสภาวะในสภาพที่สินค้าเนี่ยนะคะเสียหายหรืออะไรคะมีตำหนินะมีตำหนิเนี่ยทำไมคะ可以选择换货可以选择可以แปลว่าได้หรือสามารถนะคะ可以แปลว่าได้หรือสามารถสามารถทำไมคะ选择แปลว่าเลือกจำได้ใช่ไหมถ้าเราเรียกสั้นๆก็คือ选หรือ可以选择ก็คือสามารถเลือกได้นะคะสามารถเลือกอะไรได้คะเคยอยู่ตรงนี้นะคะเคยแปลว่าสามารถหรือได้เฉินเจอแปลว่าเลือกต่อมานะคะก็คือขวานแปลว่าอะไรนะคะมาดูคำนี้ต่อขวานแปลว่าเปลี่ยนขวานคือเปลี่ยนขั่วแปลว่าสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขวานขั่วทุกคนต้องฟังดีนะไม่อ่านว่าขวานอ่านว่าขั่วปากกลมๆขั่ว不是ขวาน换货นะคะแปลว่าเปลี่ยนสินค้านั่นเองบางทีเราไม่อยากคืนแต่เราสามารถให้คุณเปลี่ยนได้เราไม่คืนแต่เราเปลี่ยนได้บางทีเราก็ยังไม่อยากเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนเรียกว่าไม่อยากคืนกันเพราะเราอยากใช้ใช่ไหมคะงั้นคุณก็เปลี่ยนให้หน่อยนี่คือเรียกว่าแขวนหัวโอเคไหมนะคะคราวนี้คำต่อมานะคะทุยหัวทุยหัวคืออะไรทุยหัวคือการคืนสินค้าอันนี้คือเปลี่ยนเอาอันเก่ามาอันนี้มีตำหนิมาเดี๋ยวอันใหม่ไปส่วนอันนี้คือทุยหัวทุยหัวคือแบบว่าคืนสินค้าไปเลยทุยหัวตรงแล้วมั้ยเห็นป่ะนะคะคืนสินค้าแขวนหัวเปลี่ยนสินค้าทุยหัวคืนสินค้าส่วนคำว่าหัวก็คือเป็นคำเชื่อมแปลว่าหรือไม่ก็คือถ้าไม่แบบนี้ก็แบบนี้ก็ได้นะคะไปต่อคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารวมกันทางประโยคนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมกันทางประโยคเราแยกแบบนี้นะคะก็คือเนาะ货品损坏或瑕疵的情况可以选择换货或退货โอเคไหมคือก่อนที่เราจะพูดเป็นประโยคยาวๆแบบนี้ได้คือหนูจะต้องได้ประโยคสั้นๆที่เราซื้อแบ่งให้นะคะหัวตรงละงั้นเดี๋ยวไปประโยคต่อไปประโยคนี้นะคะเดี๋ยวไปประโยคนี้
รู้กัวแปลว่าอะไรใครแปลได้แปลมาก่อนเลยนะคะใครแปลได้แปลมาก่อนได้เลยนะคะแปลได้แปลมาก่อนเลยนะคะทวนพิมพ์ดีมากอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาใหม่ไลค์เลิฟแชร์เลยนะจ๊ะดีมากทุกคนถ้าหากถูกต้องรู้กัวแปลว่าถ้าหากนะคะแฟนเพจชาวลาบอกว่าอยากเรียนเรียนเลยค่ะอยากเรียนเรียนเลยนะคะให้เรียนปีหน้าเพจอยู่แล้วเรียนได้เลยนะคะอ่ะคราวนี้ศศิภาขาเปลี่ยนนะคะหนูแก้ตัวแรกให้เราสื่อละพิมพ์มาใหม่นะฮวนกัวนะคะคราวนี้ประโยคต่อมาคือ如果穿的不合身如果穿的不合身可以换货吗可以换货吗อ้าว什么意思我们先来看如果นะคะ如果ก็คือถ้าหากนะคะเป็นแกรมมาตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยมากเป็นการสมมติว่าอ่ะถ้าหากว่าสมมติว่านะคะชวนเป็นคำกริยาแปลว่าอะไรคะสวมใส่ถูกต้องนะคะถ้าหากว่าใส่เราเนี่ยนะคะชวนกับตัวเตออุ๊ยเตอนี่คืออะไรอะเตอเนี้ยเตอที่ใช้บอกผลลัพธ์ของคำกริยาใช่ไหมบอกผลลัพธ์ของคำกริยาว่ามันเป็นยังไงถ้าในกรณีที่สมมติว่าฉันใส่แล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือชวนแต่ผลลัพธ์คือปู่เหอเฉินเหอเฉินรู้จักเหอเฉินไหมเหอเฉินถ้าใครแปลไม่ออกอ่ะมาใช้หลักกันเขาเรียกว่าวิเคราะห์กันเหอนะคะก็คือการร่วมมือก็ได้หรือว่าการเขาเรียกว่าพอดีก็ได้แล้วก็เชิญแปลว่าร่างกายเพราะฉะนั้นเขือเชิญเมื่อรวมกันก็คือมันร่วมมือกับร่างกายเราได้อะก็เป็นไงคะพอดีตัวเขือเชิญแปลว่าพอดีตัวเขือเชิญนะจ๊ะตัวเหรอเขือเชิญเนี่ยศัพท์คำนี้หลายคนไม่รู้มันแปลว่าพอดีตัวดังนั้นเนี่ยนะคะปู่เขือเชิญมีคำว่าปู่มาด้วยปุ๊บก็คือมันไม่พอดีตัวปู่เขือเชิญก็คือไม่พอดีตัวนะคะปู่เหอเชิญคราวนี้เราจะบอกแล้วว่าตัวนี้บอกผลลัพธ์ของการสวมใส่ว่ามันเป็นยังไงนะคะ穿的不合身ใส่แล้วไม่พอดีตัว如果นะคะ如果穿的不合身ถ้าว่าใส่แล้วมันไม่พอดีตัวนะอ่ะยังไงเอ่ยนะคะยังไงเอ่ยมาไหนคะ可以换货吗可以可以คืออะไรเคยคือสามารถหรือแปลว่าได้สามารถหรือแปลว่าได้ควานชื่อต้องสือเมื่อกี้เพิ่งสอนไปเลยควานแปลว่าอะไรคะ change ใช่ไหมเปลี่ยนได้นะคะเคยอยู่ควานจริงๆเนี่ยพูดสั้นๆได้เลยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบพูดได้เลยเคยอยู่ควานเคยอยู่ควานเปลี่ยนได้แต่ว่าอยากสอนแบบเต็มคือสินค้านะคะขั้วคือสินค้าเพราะฉะนั้นคำว่าเปลี่ยนสินค้าแบบเต็มคือควานขั้วควคือเปลี่ยนสินค้ามาที่ไวท้ายประโยคคือไม้ดังนั้นเนี่ยเคยอยู่ควนหัวมาเคยอยู่ควนหัวมาสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ไหมคะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ไหมคะเคยอยู่ควนหัวมาตรงไหมก็ใช้แบบนี้ได้เลยแต่สมมติว่าถ้าแบบว่าเราพูดแบบสั้น如果穿的不合身可以换吗จบไม่ต้องมีคำว่าหัวก็ได้เคยอยู่ควานมาเป็นคำที่แบบง่ายๆใช้ได้เลยเคยอยู่ควานมาเปลี่ยนได้ไหมคะใช่ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะขอหานะคะเคยอยู่ควานหัวมาก็คือเปลี่ยนสินค้าได้ไหมถูกต้องค่ะตัวละขอหาใครที่เข้ามาอย่าลืมคลิกไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะเก่งมากเขินหอนะคะเคยหยิบหัวหัวมาด้วยศศิภาไม่แม่บอกหัวหัวคือเปลี่ยนสินค้านะคะเคยหยิบหัวหัวมาด้วยเหรอเขินหอเก่งมากค่ะทุกคนต่อมานะคะก็จะอ่านอีกรอบหนึ่งพวกเราออกเสียงตามด้วยนะฝึกพูดตามกันไปด้วยนะคะ一二三如果穿的不合身如果穿的不合身可以换货吗可以换货吗ก็คือถ้าหากว่าใส่แล้วมันไม่พอดีตัวสามารถมาเปลี่ยนสินค้าคืนได้ไหมนั่นเองนะคะเก่งมากนะคะอ่ะไปต่ออันนี้ค่ะ
อันนี้เห็นไหมว่าเหมือนเดิมอันนี้คือเราพูดแบบสั้นลงอีก如果不合身如果不合身就拿回来换货就拿回来换货就拿回来换货哎什么意思啊如果เพิ่งสอนไปถ้าหากใช่ไหมล่ะเออ换货ก็什么意思等一下如果คือถ้าหาก不合身อันนี้ต้องตอบว่า合身แปลว่าอะไร合身ก็คือพอดีตัวมัน不合身คือไม่พอดีตัว如果不合身ถ้าหากว่ามันใส่แล้วไม่พอดีเนี่ยนะคือแบบเต็มคือ如果穿的不合身แบบสั้น如果不合身ถ้าหากว่ามันไม่พอดีหรือว่ามันไม่ฟิตพอดีตัวเนี่ยนะคะทำไมเอ่ยนี่เลย就拿回来หลายคนบอกว่าหนูรู้ค่ะ老师คำนี้ถ้าคำนี้หนูรู้เลย换货换货แปลว่าคืนสินค้าใช่ไหมคะไม่ใช่สิเปลี่ยนสินค้าถ้าคืนคือถ้วยหัวเปลี่ยนสินค้าแต่ข้างหน้าค่ะ就拿回来ไอ้คำว่า就拿回是什么意思呢就拿回来คืออะไรอ่ะ就拿回来就แปลว่าก็ใช้ในการเน้นถึงเหตุการณ์เรื่องราวหรือคำกริยาแล้วก็ใช้就หวังหน้าคำกริยาตัวนั้นหรือเหตุการณ์นั้นๆว่าก็อะไรในที่นี้เขาบอกว่า就拿回来หนาเป็นคำกริยาที่มีความหมายแปลว่าอะไรหูเจอบ่อยมากเรียนกับลูกศิษย์นี่คือใช้คำนี้บ่อยมากเลยนะคะก็จะมีความหมายแปลว่าถ้าหากไม่พอดีตัวก็นำสินค้ามาเปลี่ยนได้คุณหมอบอกมานะคะนะหวยหลายก็เอามาเออนะคะถูกต้องหนาเนี่ยมันแปลว่าหยิบเอาจับถือได้หมดหยิบเอาจับถือขึ้นอยู่กับสิ่งที่มันตามหลังมาว่ามันต้องแปลว่าหยิบจับเอาถือดูสถานการณ์นะคะในที่นี้คือน่าจะแปลว่าเอาหนาคือเอาอะไรคะหวยไหลเป็นตัวบอกผลลัพธ์อะกลับมาหวยไหลแปลว่ากลับมาสิเนาะหนาหวยไหลหนาหวยไหลก็เป็นยังไงล่ะคะเอากลับมาหนาหวยไหลเอากลับมาเลยผู้ชายจู่หนาหวยไหลสมมตินี้พูดกับเพื่อนนะไม่ใช่แบบคนขายแบบถ้าไม่ชอบก็เอากลับมาเลยนะแบบนอนงอนนิดนึงใช่ไหมจู่หนาหวยไหลก็เอากลับมาจู่หนาหวยไหลก็เอากลับมาทำอะไรคะแขวนหัวก็คือเอามาเปลี่ยนสินค้าได้เลยนะคะผู้ยังคือถ้าใส่ไม่พอดีก็เอากลับมาเปลี่ยนได้นะคะเนาะเพราะนั้นประโยคนี้ก็คือ如果不合身就拿回来换货นะคะ如果不合身就拿回来换货ก็คือถ้าหากว่าใส่ไม่พอดีตัวก็เอากลับมาเปลี่ยนได้เลยนะเออความหมายแบบนี้นะคะพอได้เนาะนะคะเออโอเคเขินหอกนะคะดีมากอ่ะนำกลับมาแลกคืนได้กับเปลี่ยนคืนเนี่ยพวกคือเปลี่ยนคืนนะคะคราวนี้อ่ะก็หมดแล้ววันนี้ที่เตรียมมาสอนง่ายนี่แต่เราจะถามพวกเราอีกรอบหนึ่งดูซิพวกเราจะจำได้ป่ะคำแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะลองถามพวกเราดูว่าพวกเราจำได้บ้างหรือเปล่าคำศัพท์อ่ะเราจะเขียนนะแล้วพวกเราตอบมานะโอเคไหมเราจะเขียนพวกเราตอบนะคำแรกเดี๋ยวเอาเส้นใหญ่นิดนึงคำนี้คำนี้แปลว่าอะไรจ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรมาเลยแล้วคำตอบมาเลยค่ะถ้วยหัวถ้วยหัวแปลว่าอะไรใครตอบได้ถ้วยหัวสิเริ่มหิวข้าวแล้วเราซื้อแต่เพื่อการเรียนหนูเลยต้องตั้งใจค่ะเราซื้อก็หิวสอนอีกนิดนึงจะไปกินข้าวแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้แบบทีมเราซื้อ KFC มาเลี้ยงทีมงานนะเขากินกันหมดแล้วเหลือเราซื้อยังไม่กินจะบอกว่ากินกันอร่อยมากแต่ว่าเราซื้อของทอดไงจ๋าเต้าชีวัวตุ้ยจ๋าเต้าชีฟก็คือกวนเป็นชุกวนมีก็คือ很敏感敏感ก็คือเซนซิทีฟมากกับของทอดถ้ากินแล้วมาสอนละมันจะเป็นเสียงเหมือนแบบตรงนี้มันเหมือนกับมีโยธานะมันมีเสมหะแบบนั้นนะมันจะระคายคอเออ
สั่งสยองอย่างต้องบอกว่าคอมันจะคันมากข้างในอ่ะก็เลยแบบให้พวกเขากินกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอเสร็จเราค่อยไปกินเพราะว่ากลัวคันคอมากเพราะว่าเป็นเคฟซีมันทอดไงนานๆกินทีเดือนนึงทุกเดือนก็จะแบบมีเลี้ยงกันแบบเนี้ยนะคะใช่เก่งมากทุยหัวคือคืนสินค้าด้วยล่ะนะคะทุยหัวก็คือคืนสินค้าตาด้วยล่ะได้1คะแนนนะข้อที่1ได้ละ1คะแนนเก่งมากเก่งมาก1คะแนนข้อที่2ข้อที่2คำว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่สวยไม่สวยข้อที่2คืออะไรคะเหอเซนหมิง MIN นะคะศศิวภาอันนี้หนู MING แล้วไป MINGAN หมิงกัน sensitive นะคะเหอเซนแปลว่าอะไรจ๊ะเหอเซนมาเลยเร็วด่วนค่ะเหอเซนเหอเซนแปลว่าอะไรเหอเซน是什么意思โอ้คุณหมอซื้อตรงตอบเร็วหงหุยก็ตอบเร็วนะคะนัทพลก็ตอบเร็วไลล่าก็ตอบถูกนะคะถูกต้องเก่งมากนะคะเหินปังนะคะเหินเห่าพอดีตัวด้วยล่ะเหอเซินคือพอดีตัวเก่งมากค่ะใช่อีกนะคำที่3นะคะเตรียมพร้อมนะเทสนะที่3คำว่าจะกับตัวนี้ค่ะอ่านว่าหยาซือหยาซือหยาซือ是什么意思啊หยาซือแปลว่าอะไรจ๊ะ来告诉老师瑕疵แปลว่าอะไรอ่ะ瑕疵谁知道瑕疵的意思对和顺เนี่ยพอดีแล้ว瑕疵แปลว่าอะไรใครตอบได้瑕疵มีตำหนิครับคุณหมอก็ตอบถูกมีตำหนิครับกุ้งบอกมีตำหนินะคะเยี่ยมมากด้วยล่ะมีตำหนิเก่งมากมีตำหนิโอเคชาซื้อคือมีไม่ได้แอบดูใช่ไหมได้จริงๆใช่ไหมคำต่อไปที่สี่เขียนตัวใหญ่เขียนตัวใหญ่เอาใหม่เขียนตัวใหญ่คำนี้อ่านว่าสุนควายสุนควาย是什么意思สุนควายคำที่สี่คำที่สี่สุนควายคืออะไร ดูคำคอมเมนต์อยู่หลายคนยังอยู่ที่มีตำหนินะคะมีตำหนิสุนควาย是什么意思สุนควายแปลว่าอะไรจ๊ะสุนควายหยางฟู่เหรินตอบว่ามีเสียหายนัทพลบอกว่าเสียหายนะคะเก่งมากสาราบอกเสียหายนะคะนิรศาเสียหายเก่งค่ะนัทพลสอนเสียหายถูกต้องนะคะสุนควายแปลว่าเสียหายนะคะเสียหายเก่งมากค่ะคำต่อมาติโอคำที่5ควายห่วยห่วยไม่ใช่ห่วยอีสานนะไม่ใช่ห่วยอีสานนะคะนี่ห่วยภาษาจีนนะคะห่วย是什么ห่วย是什么ห่วยคืออะไรจ๊ะแล้วตอบแล้วเสียหายาวมากช่วยอันนี้ส่วนห่วยเสียแล้วห่วยเฉยๆแปลว่าห่วยเฉยๆแปลว่าไม่ใช่ควันนะจ๊ะห่วยนะจ๊ะOAB บอกว่าเสียค่ะพังค่ะ不好的对就是不好的
ทำไมหลายคนแปลว่าพังเอ้ยแปลว่าเปลี่ยนนะเอ้ยไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมพอเราซึมมาเทสเราอีกทีหนึ่งเราจะรู้เลยว่าพลาดตรงไหนเสียหรือพังไม่ใช่เลยควายนะคะแปลว่าพังหรือแปลว่าเสียเลยพังหรือเสียเลยเจ๊งอ่ะเจ๊งกระบงอ่ะเจ๊งเลยนะคะเออแต่ถ้าอ่ะข้อ6ข้อ6ข้อ6อ่ะคำนี้คำนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ควาแล้วเป็นตัว i อันนี้ควาแล้วลงท้ายด้วยตัว n อ่านว่าขวานอันนี้คือขวานอันนี้คือขวายขวานเออขวานอันนี้ขวายมันเป็นตัว e ขวายขวายเออขวายคือพังหรือเสียหรือเจ๊งอันนี้คือขวานขวาน是什么ขวาน是什么老师中文很厉害真的吗谢谢黄同学ห่วยอีสานอารมณ์ประมาณว่าไม่พอใจหงุดหงิดค่ะห่วยเออเปลี่ยนถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะห่วยเนี่ยจะแปลว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะคะเนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตกันนะคะว่าสองคำนี้ไม่เหมือนกันเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราซึมพูดคำว่าควายปุ๊บหลายคนพิมพ์คำว่าเปลี่ยนมาด้วยคำว่าเปลี่ยนต้องหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้คือเปลี่ยนนะจ๊ะปูอีย่างนะอ่ะต่อมาที่สี่คำที่เจ็ดนะคะคำที่เจ็ดเดี๋ยวดูสิคำว่าจิกะคำนี้这个词อันนี้เนี่ย business เจอบ่อยมากคำนี้情况情况是什么意思นะคะ情况แปลว่าอะไรคะ同学们情况是什么意思呢情况情况จ้ะยุ้ยบอกว่าเอายุ้ยพิมพ์ตัวเต็มนะคะนะบอกว่าห้วยเนี่ยแปลว่าพังส่วนควานแปลว่าเปลี่ยนค่ะเราเชื่อนะคะอ่ะแล้วคำนี้คำนี้ล่ะคะ情况是什么意思情况สถานการณ์สถานการณ์สภาพอะไรก็ตอบถูกจุธารัตน์ตอบถูกวริศราตอบถูกนะคะเก่งมากสศิบรรพาตอบถูกค่ะนภศรตอบถูกค่ะจ้วยเหล่าหันหานะคะนิสารัตตอบถูกค่ะใครอีกนิพพรก็ตอบถูกค่ะกล้วยตอบถูกค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นฉิงขว้างก็คือสถานการณ์สถานการณ์就是情况นะคะสถานการณ์สภาพเหตุการณ์ได้หมดเลยนะคะสภาพเหตุการณ์แปลให้ครบไปเลยนะคะเหตุการณ์ด้วยได้หมดนะคะขึ้นอยู่กับรูปประโยคเนาะว่าจะแปลว่าอะไรนะคะประมาณนี้ได้นะต่อไปคำที่8ได้ยังเก่งมากฉิงห่วงคำนี้จะบอกเลยว่าในชีวิตนี้ต้องรู้คำนี้แล้วภาษาจีนหนูจะอัพเลเวลขึ้นเยอะคือเวลาเราอ่านข่าวหรือไปสอบ HSK ทำธุรกิจนะคะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันชิงโค้งใช้บ่อยมากเนาะและหลายคนคือไม่รู้คำนี้จึงทำให้แบบว่ามันพลาดบางคำบางประโยคทำให้เราแปลไม่ออกปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้นะคะชิงโค้งเช่นบอกว่า就是刚才的时候我问哎现在泰国的情况怎么样现在泰国的情况怎么样แต่งประโยคมานะ情况คือสถานการณ์สภาพเหตุการณ์现在泰国的情况怎么样แปลว่าอะไร现在ว่าตอนนี้นะคะเวลานี้泰国的情况泰国的ของประเทศไทย情况แปลว่าสถานการณ์เหตุการณ์สภาพพอมารวมกัน现在泰国的情况ก็จะหมายถึงว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมืองไทยใช่ป่ะ现在泰国的情况
怎么样怎么样เป็นยังไงบ้างนั่นเองเข้าใจยังเออนะคะอ๋อซื้อตรงนั้นจนด้วย老师写错字了มันมีเบลอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้ขอแก้ตรงนี้นะคะอู้ขอบคุณมากค่ะคุณหมออ่า瑕疵ตัวหวังนะคะตัวหวังนะจ๊ะ瑕疵ผิดปุ๊บแก้เลยนะคะผิดปุ๊บแก้เลยผิดพลาดกันได้บางทีสอนไปสอนเขียนไปสอนไปอธิบายไปเมาคิดเรื่องอื่นไงคิดว่าจะแต่งประโยคอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะไปต่อนะคะสภาพตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างด้วยเหรอจะช่วย现在泰国的情况怎么样แล้วก็คุณหมอบอกว่า在这个情况下ก็คือภายใต้สถานการณ์นี้นะคะ谢谢老师老师加油จ้าเออสุว่าเราสุน่าจะหิวมากเริ่มตาลายแล้วเขียนถูกเขียนผิดแล้วอ่ะอีกสักคำหนึ่งคำว่าอ่ะตัวนี้这个这个字อันนี้อ่านว่าอะไรไอ้这个ฝนกำลังจะตกแล้วเราซื้อลมแรงมากโอ้快要下雨了风很大对吧快要下雨了ฝนใกล้จะตกแล้ว快要ใกล้จะแล้วฟงเหินตาอ่ะฟงเหินตาลมแรงมากอู้ขอบคุณอย่างฟูเหรินให้มัน100ดวงเลยอ่ะให้ทุกรอบเลยมันจะเล็กจะน้อย88ดวง5ขอบคุณมากๆเจอเจอเจเจนี่นะคะนะคะเลือกถูกต้องเฉียนเจอแปลว่าเลือกเก่งมากเหินป่ะเก่งมากค่ะเลือกถูกต้องนะคะแปลว่าเลือกใช่เลยนะคะถูกต้องอ่ะเนี่ยก็เห็นไหมคำศัพท์เราเรียนแล้วได้คำศัพท์อย่างน้อย8ตัวละนะคะมีอะไรบ้างก็มีคำว่าถุยหัวถุยหัวคือสินค้าเหอเชิญพอดีตัวนะคะเสียซื้อแปลว่าอะไรเสียซื้อคือมีตำหนินะคะแล้วก็สุนควายสุนควายคือ什么สุนควายก็คือแบบมันเสียหายนะคะแล้วก็ควายพังเจ๊งเสียได้หมดควายแปลว่าเปลี่ยนแล้วก็ฉิงคว่างอยู่แซงก็อีซือก็คือมีสถานการณ์สภาพแล้วก็เหตุการณ์นะคะเฉวนเจอแปลว่าเลือกนั่นเองตรงเลยไหมยอจะชื่อจะมาเจียนดานนะคะง่ายง่ายแบบนี้เลยไม่ต้องคิดมาก business Chinese เนี่ยเทคนิคหลายคนถามว่าทำไงหนูถึงจะเก่งด้านภาษาจีนธุรกิจก็คือค่อยๆท่องศัพท์ไปและศัพท์ส่วนใหญ่มันเป็นศัพท์เฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมท่องเพิ่มเติมนะคะเมื่อเราได้คำศัพท์เฉพาะแล้วเนี่ยเราก็มีตัวอย่างประโยคในการใช้หนูก็จะจำได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ถูกต้องนั่นเองนะคะง่ายๆแบบนี้แหละตรงเลยชื่อเสียหลาชื่อจ้าปุ๊กเคอร์ชีเป็นยังไงไลค์เลิฟแชร์ให้หนูซื้อหรือยังแชร์ไว้เนี่ยเวลาหนูแบบอยากจะทบทวนหนูก็กลับมาทบทวนได้เลยนะคะโหวันนี้ก็เมนกันเยอะนะเก่งมากขอบคุณมากทุกคนที่แชร์นะคะ非常感谢每位分享这个直播的同学นะคะต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนลูกศิษย์ทุกคนนะคะ FC ทุกคนที่แชร์ไลฟ์นี้นะคะสอนภาษาจีนอันเนี้ยไปที่ตัวเองจะได้แบบว่าทบทวนรวมถึงแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นๆอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนภาษาจีนไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปเรียนภาษาจีนอย่างน้อยเนี่ยส่งตรงไปถึงมือถือเลยไปถึงหน้าจอเขาก็เปิดมาแล้วก็เรียนได้เลยนะคะทุกอย่างเรามีอะไรเราก็แบ่งปันกันได้แล้วนี่ไม่ได้เสียเงินด้วยนะคะโอเคจื้อมาเจียนแต่ทำไมง่ายแบบนี้ใช่จื้อมาเจียนนั้นคือง่ายแบบนี้นี่เองวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ป๊อปปี้หยางซือเนี่ยสอนในคอร์สภาษาจีนนำเข้าส่งออกนะคะเนี่ยคือคอร์สนี้จ้ะเนาะหลายคนชอบถามว่าเราซือมีสอนบิสเนสไหมมีและตอนนี้คือแบบว่าเรียกว่าไงอะแนะนำคอร์สนี้จริงๆมันจะมีบิสเนส2คอร์สที่แนะนำเลยก็คือคอร์สฮิ้วของแดนมังกรเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานนะคะหรือพื้นฐานไม่ดีเนาะเพราะคอร์สนั้นเนี่ยนอกจากเป็นบิสเนสแล้วมันฮิ้วของแดนมังกรนะนอกจากเป็นบิสเนสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ใช้ในการเดินทางติดต่อธุรกิจด้วย
แต่ถ้าเราอยากเน้นถึงเรื่องแบบว่าไม่เอาเรื่องการเดินทางหนูไม่ได้บินไปหนูแค่ติดต่อทางเน็ตทางอีเมลทางวีแชทหรือว่าโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำเป็นคอร์สธุรกิจนำเข้าส่งออกเพราะอันนี้คือจะเจาะไปเลยเรื่องนำเข้าส่งออกแพ็กเกจจิ้งบริการหลังการขายเวลาสินค้ามีปัญหาต้องพูดอะไรยังไงบ้างพวกนี้นะคะแล้วก็มี conversation บทสนทนาโต้ตอบกันคือมีทั้งประโยคมีทั้งบทสนทนาก็จะเป็นคอร์สนำเข้าส่งออกแล้วก็คือคอร์สเนี้ยมันเรียนได้แบบว่าวันนี้ดีใจมากนะคะไลน์ไม่ค่อยมีปัญหาเลยครับใช่เราซื้อเช็คตลอดเลยเออดีใจมากจริงๆใช่เลยค่ะนะคะจำเป็นต้องเรียนมากครับถึงแม้เราจะไม่ได้ทำธุรกิจเราก็ต้องซื้อของอยู่แล้วดังนั้นจำเป็นจะต้องเรียนใช่จ้าเชียร์ป๊อปปี้ยังแล้วชื่ออืมนะคะแรมบอกว่าไลน์จดค่ะดูเงียบๆโอ้ยน่ารักอ่ะเออก็จะคอร์สนี้เมื่อกี้ที่พูดค้างไว้คือเป็นคอร์สเดียวที่ใน20กว่าคอร์สของป๊อปปี้ยังแล้วชื่อที่เป็นคอร์สที่อัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆนะคะอัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆคือคอร์สอื่นเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่แน่นอนนะคะเรียนถึงตรงนี้พอจบปุ๊บอ่านแล้วอยากจะเก่งขึ้นเราอยากจะ เรียนเนื้อหาอื่นๆให้มันเรียกว่าเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาจีนเรามากขึ้นแล้วก็ลงคอร์สต่อไปใช่ไหมคะแต่คอร์สภาษาจีนนำเข้าส่งออกคอร์สเนี้ยจินชูของช่างอู่ฮั่นอยู่เนี่ยเป็นคอร์สเดียวที่เราซื้ออัปเดตเนื้อหาเรื่อยๆพูดง่ายคือเป็นคอร์สที่เรียนไม่มีเนื้อหาจบอ่ะก็คือให้เรื่อยๆแต่ว่าเนื้อหาหลักในบทคอร์สมันจะมีอยู่6บทซึ่งบอกก่อนว่าเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ปูให้ใหม่ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นโบนัสเพิ่มเติมนะซึ่งก็จะเข้าไปสอนเนี่ยทุกอาทิตย์หรือบางทีอาจจะเป็น2สัปดาห์ครั้งแต่ยังไงเราได้เจอกันทุกเดือนอย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะใครสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้อินบ็อกซ์ไปติดต่อหนังสือได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะเรียนอื่นๆไม่มีพื้นฐานก็สามารถติดต่อป๊อปปี้หนังสือได้ทางอินบ็อกซ์นะคะมีคนพูดคุยตอบติดต่อกันตลอดเนาะโอเคถึงก็ลงเลยค่ะจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนนะเราซื้อยังไม่เหนื่อยยังไม่แบบว่าท้อแท้เลยนะมาสอนพวกเราทุกวันได้บ้างไม่ได้บ้างถึงนักเรียนแบบมาบ้างไม่มาบ้างนะคะก็เราซื้อก็ยังคงมาไลฟ์ทุกวันคนดูเยอะคนดูน้อยเราซื้อก็ยังมาไลฟ์แล้วพวกเราล่ะพวกเราก็ต้องไม่ท้อแท้ทำทุกวันเดี๋ยวมันก็คล่องเองคล่องปุ๊บชำนาญปุ๊บเชี่ยวชาญปุ๊บนะคะเราก็สามารถพูดได้สื่อสารได้นะคะเนาะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะโมนาให้มาอีก20ดวงนะคะเชียร์สันติบพาบอกว่าเราลงแล้วดีมากขอบคุณมากค่ะสันติบพาหนูน่ารักมากนะคะฝนตกแล้วเนี่ยบ้านเราซื้อวัวจะใช่อยู่ละบ๊ายบายค่ะเจ๊เจ๊老师也要去吃饭了拜拜สวัสดีค่ะ